ชมพูค่ะวันนี้คุณชมพูมากับเกมมือถือเกมใหม่นะคะชื่อเกมว่า Crash Origin เกมนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเกม MMORPG แบบเนื้อตั้งนะคะไม่เคยเล่นมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะมารีวิวให้ดูกันนะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเราสร้างตัวละครใหม่กันอันนี้ก็เป็นนักดาบก็มีตัวแสงปฏิหาริย์กับอัศวินแสงดาวนะคะส่วนนักเวทก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงเย้ ตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูสิ่งแรกก่อนก็คือสัตว์ว่าเลยอ่ะชอบนอกจากสัตว์คีนะคะเรายังสามารถที่จะบอกว่าแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าอะไรให้กับตัวละครได้อย่างตรงนี้ก็จะมีปีกที่เราจะสวมใส่ให้กับตัวละครได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีสปิริตที่เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนของเราที่จะคอยตามเราไปตลอดที่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีอาวุธตัวนึงด้วยนะคะก็เหมือนตรงนี้เราก็น่าจะอัพเวลของอาวุธหรืออะไรต่างๆของเราได้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังสามารถที่จะไปตีบอสได้เช่นกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปกดบอสลงดูนะคะตัวนี้ละกันง่ายๆตัวละครของเราก็จะเข้าไปตีบอสใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยบอสอะอยากจะชมนิดนึงคือแบบกราฟิกสวยมากๆสำหรับเกมมือถือแบบว่าเป็นแนวตั้งด้วยไม่ใช่แค่เกมที่ผู้ชายเล่นแต่ผู้หญิงก็สามารถเล่นได้แล้วเวลาเราไปตีบอสแล้วบอสตอบของเราไม่ต้องดาวน์หรอกมันจะเอาไอ้ที่มันขายแล้วเวลาเราไปตีบอสแล้วบอสตอบของมาที่เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะเอาไอเทมพวกนั้นไปขายได้ที่ตลาดนะคะวางขายอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าแล้วก็กรอกตรงนี้ว่าเราจะขายในราคากี่เพชรนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใจไม่อยากจะขายแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดว่านำออกนะคะมันก็จะยกเลิกการขายแล้วถ้าว่าเราอยากจะได้ไอเทมอะไรพิเศษนะคะเรากดเข้าไปที่ปุ่มหาสมบัติแล้วมันเราก็จะสามารถจะตุ่มสมบัติต่างๆไอเทมต่างๆได้นะคะทีละ10ดูแล้วกันนี่นะคะโอ้ได้เงินมาด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะแต่งงานในเกมได้ด้วยนะคะวิธีการที่เราจะเพิ่มความสนิทสนมเนี่ยก็คือการส่งดอกไม้ให้กับเพื่อนนะคะก็ถ้าส่งไปถึงระดับนึงแล้วก็สามารถที่จะขอเพื่อนเราไปแต่งงานได้นะคะแต่ในเกมนะคะก็สำหรับเกม Crash Origin ก็จะประมาณนี้นะคะความพิเศษที่เกมนี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเกมแนวตั้งซึ่งเราจะเล่นเกมมือนึงแล้วก็อีกมือนึงเราจะกินขนมกินข้าวหรือว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็ได้คือทำได้พร้อมกันทั้ง2อย่างเลยนะคะยังไงก็ถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้กันได้นะคะก็เดี๋ยวจะลงลิงก์อะไรไว้ข้างใต้นะคะก็ไปลองเล่นกันดูได้ค่ะแล้วไว้ไปเจอกันในเกมนะคะบ๊ายบาย